โอเคสวัสดีครับทุกท่านก็พบกับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการทำ Facebook Live ครั้งนี้ครั้งที่21แล้วครับนะครับก็ยาวนานมากนะถือว่ามีเรื่องมีราวกันมาเยอะมีเรื่องมีราวกันมาเยอะนะครับก็หลายๆหัวข้อที่ทำไปก็ถูกใจแฟนๆหลายคนนะครับหลายอันที่ทำไปก็อาจจะยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ขอให้ติดตามทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์จากในเพจของผมสักครู่หนึ่งนะครับใครที่มาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยกันทักทายก่อนนะครับว่าตอนนี้สัญญาณภาพเป็นอย่างไรเสียงโอเคไหมนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยรบกวนช่วยกันแจ้งด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ใครที่มาแล้วนะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับขออนุญาตให้กดช่วยกันกดแชร์นะครับจะได้มีเพื่อนๆ เนี่ยเห็นกันเยอะๆสำหรับการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับที่สำคัญเลยถ้ามาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยกันทักทายหน่อยนะครับว่ามาแล้วแฟนประจำก็จะทราบกันอยู่แล้วนะถ้ามาแล้วเนี่ยต้องทักทายกันถ้าไม่ทักทายนี่โกรธเลยนะโกรธไม่รู้ว่ามาแล้วใครมาบ้างคุณโดมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโดมครับ ประจำครับประจำนะก็ตอนนี้เนี่ยผมคือเมื่อวานผมทำไลฟ์กับคุณเฉลิมวงนะเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งไดเวอร์ให้ตีไก่ขึ้นต้องขอโทษด้วยที่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตในมือถือเครื่องเนื้อมีปัญหาเลยอ่านไม่ได้เลยนี่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยนะผมดูแล้วปนอบแบบดูยิงๆไม่ใช่นะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เห็นจริงๆว่าใครทักอะไรมาบ้างแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นละนะครับสวัสดีครับคุณพัชสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณสุทธิศักดิ์ใช่ไหมครับสุทธิศักดิ์รอคนเข้ามาหน่อยได้เลยนะครับนะก็วันนี้เป็นเรื่องของการใช้การถ่ายน้ำหนักแล้วกันพูดง่ายๆหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจว่าการถ่ายน้ำหนักเนี่ยมันสำคัญต่อการเล่นกอล์ฟยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าถ่ายน้ำหนักเนี่ยผมคือผมจะต้องขอโทษก่อนครับเป็นยังไงครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับไม่สบายไปทำอะไรมาบนไนท์คืออากาศมันเปลี่ยนแปลงครับครับก็เลยตามมันไม่ทันซีซันเชนจ์ซีซันเชนจ์ใจวัยรุ่นไม่ใช่อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวแล้วคุณไปทำอะไรมาทำไมไม่สบายอ่ะก็ตอนกลับจากเกาหลีมันหนาวไอ้หนาวที่นู่นใช่ป่ะกลับที่นี่มันร้อนมากแล้วเดี๋ยวก็ที่นี่ฝนตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวร่างกายมันคงปรับตัวไม่ทันคือยังชินกับสภาพอากาศที่เกาหลีคือบ้านเกิดเกาหลีเมียงดงกังนำนะอยู่แถบกังนำนะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วประมาณ10กว่าคนใช้ได้วันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันมีตอนนี้มีทักทายไม่ใช่2คนในคุณพัชสิทธิ์นะครับคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์กับคุณสุทธิศักดิ์นะครับเดี๋ยวรอผมให้อีก1นาทีแล้วกันนะครับตอนนี้ค่อยทยอยเข้ามาแล้วนี่รู้สึกผมพี่ตะสวัสดีครับพี่ตะนะครับก็วันนี้จริงๆจำนวนคนเข้ามาเนี่ยไม่ซีเรียสนะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอยากใหเข้ามาเยอะๆก็ดีเหมือนกันไม่ซีเรียสซีเรียสสิซีเรียสเหมือนกันไม่ซีเรียสคือถ้าเกิดคนเข้ามาดูบอกว่า10กว่าคนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ทำไปนะแต่ว่าอยากให้เข้ามาดูเยอะๆนะครับเขาแค่เข้ามาแล้วนะครับโอเคสิบกว่าคนละนะก็เดี๋ยวทยอยเข้ามาแล้วกันวันนี้โบนัสเป็นเรื่องของการถ่ายน้ำหนักคือเรื่องตีไก่หรอปะวันนี้จริงๆตีไม่เกี่ยวแน่นอนเกี่ยวแน่นอนนะเพราะว่าการถ่ายน้ำหนักที่ดีทำให้ตีไก่ขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยังไงอ่ะหลายๆคนยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งผมเข้าใจผมว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังเทคโนโลยียังไม่ถึงก็ยังไม่มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคนที่ตัวเตี้ยทำไมตีไก่เท่าคนตีสูงไอ้ตัวสูงอ่ะตีเนี่ยตอนนี้มันสามารถบอกได้เลยนะพนกครับว่าทำไมไกลกว่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราก็จะงงเฮ้ยทำไมคนนี้ตีไกลคนนี้ตีไม่ไกลโอเคส่วนหนึ่งมาจากร่างกายที่อาจจะแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยมันมาจากการใช้พื้นได้ถูกต้องอย่างเราไปสัมมนามาเนี่ยกับดร.สกอตลินเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณอยากให้ลูกศิษย์คุณตีไกลขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์ตรงการใช้แรงจากพื้นเนี่ยเป็นหลักเลยครับตอนนี้คือหมายความว่าควรจะตีไกลขึ้นเนี่ยการถ่ายน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญคือมันเป็นเทรนด์ที่มาสู่วงการสอนกอล์ฟเนี่ยก็สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะฮะแล้วเป็นเรื่องที่ต้องบอกเป็นเรื่องที่
ฮอตโทปิกฮอตโทปิกมากฮิตมากเป็นตอนนี้เนี่ยในทัวร์ตอนนี้นะครับ ครับคือผมว่าคุยเรื่องนี้กันมากใช่อย่างดัสตินโทมัสเนี่ยตัวไม่สูงอ่ะปนบโอ้โหโคตรไกลเลยไกลมากแบบเท่าบับบ้าวาสันอ่ะ340ตัวแบบเฮ้ยเล็กขนาดนั้นเป็นไปได้ไงถูกปะมันไม่น่าจะเป็นไปได้และล่าสุดผมดูดร.นิวคนนี้ก็เป็นไบโอเมคานิกเหมือนกันคนนี้ก็ดังติดทั่วร่างกายเลยเราวัดเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับการใช้กล้ามเนื้อกับการใช้แรงจากไหนที่แบบมากขนาดนั้นปรากฏว่าแรงจากกาวรีแอคชั่นฟอร์สเยอะมากคือมันเดี๋ยวนี้มันวัดเป็นมัดกล้ามเนื้อเลยอะว่าส่วนไหนของร่างกายเนี่ยที่สามารถจะสร้างสปีดได้ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าทำไมทัวร์สมัยนี้หลายคนเนี่ยถึงตีไกลกันได้เร็วขึ้นตีไกลกันมากขึ้นเพราะว่ามันมีของพวกนี้มาช่วยใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้นะนักกอล์ฟในทัวร์โดยเฉพาะ PGA ทัวร์เนี่ยเป็น power game ส่วนใหญ่ละใครถ้าซีซั่นมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆผมว่า300ใน PGA ทัวร์เนี่ยปกติเลยอ่ะปกติ280ซันสั้นแล้วบางคนบางช็อตนี่350ก็มีก็เห็นมาแล้วนะครับอย่างภาคแมตช์ล่าสุดเชลฮุสตันพอดีผมภาคคือพาสิตีออนกันน่ะ340กว่าหลานคือไม่ออนก็จอดหน้ากรีนไม่มีใครที่แบบใครตีแบบเหลือ100ไม่มีหลาคือไปชิปหน้ากรีนแน่นอนอย่างคนระยะคือมากกว่าครึ่งก็คือได้ลุ้นออนได้ลุ้นออนเอางี้แบบคุณโนบผมจะถามคุณโนบว่าไอการใช้พื้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้แรงจากพื้นเนี่ยมันสำคัญอย่างไรโอเคการใช้พื้นเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบมาการใช้พื้นง่ายๆเลยก็คือเป็นการถ่ายน้ำหนักนั่นเองนะครับสิ่งที่เราพูดถึงกันเยอะเราสองคนพูดถึงกันเยอะเนี่ยในไลฟ์ช่วงที่ผ่านมาคือ ground reaction force เราจะอิงกับเรื่องพวกนี้ตลอดนะถ้าสังเกตไลฟ์จากครั้งที่แล้วเนี่ย linear หรือการถ่ายน้ำหนักด้านข้างแล้วก็ torque การบิดในแนวรอบแกนแล้วก็ vertical force แรงดันจากพื้นขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยมันมีทั้งหมด3แรงที่เราสามารถใช้ได้จากพื้นแรงจากพื้นเป็นแรงภายนอกแรงเดียวที่เราสามารถดึงขึ้นมาใช้ได้แล้ววันนี้ที่โคนอฟจะมาพูดเราจะพูดกันเนี่ยเดี๋ยวมันคือเรื่องอะไรเป็นหลักผมต้องบอกว่าผมดึงมาจากโฟไนท์คือดึงหัวข้อย่อยของโฟไนท์เนี่ยออกมาอีกทีนึงอ๋อมาชำแหละมาชำแหละทีให้เข้าใจกันลึกซึ้งว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผมคิดว่าแฟนๆที่ชมวันนี้เนี่ยท่านนักกอล์ฟเนี่ยจะไม่ต้องรู้ถ้ารู้แล้วสามารถพัฒนาเกมของตัวเองได้เลยต้องพูดอย่างนี้ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันเนี่ยแรงจากพื้นที่มันมีผลต่อสวิงของเราเนี่ยมีทั้งหมด3แรงครับผม1คือ linear force หรือว่าแรงจากการแถมหนักซ้ายไปขวา2คือ torque หรือว่าการบิดของสะโพกซึ่งทำให้เกิดแรงบิดที่พื้น3คือ vertical force คือการถีบพื้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดแรงที่แรงดันจากพื้นตั้งขึ้นมานั่นคือ3แรงที่เรา2คนพูดถึงเขาไว้แล้ววันนี้ผมจะมาชำแหละในเรื่องเดียวคือเรื่อง linear force หรือว่าขวามาซ้ายใช่การแถมหนักในแนวราบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมาดูเลยซิว่า linear force จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างกับมันครับเรายังไม่พูดถึงทอร์กกับ vertical force นะเราขอลาไว้ก่อนเราขอพูดถึง linear force โดยตรงเลยโอเคแล้ว ไอ้สวิงฟอร์สหรือว่าข้อผิดพลาดที่ปนบเห็นในลูกศิษย์เนี่ยมันโชว์อะไรมาให้เห็นบ้างได้ไหมอะไรจะโชว์ให้เห็นได้บ้างเฮ้ยถ่ายน้ำหนักผิดยังไงโอ้ใช้อะไรคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยใช้ตัว pressure mat ที่มีชื่อว่า body track ซึ่ง body track เนี่ยมันจะวัดเปอร์เซ็นต์การถ่ายน้ำหนักซ้ายและซ้ายไปขวานะครับสวิงฟอลหรือว่าข้อผิดพลาดในวงสวิงหลายๆอย่างเนี่ยบางทีไม่ต้องดูวิดีโอด้วยซ้ำเราดูแค่กราฟของบอดี้แทร็กเนี่ยแล้วก็ได้เห็นโอ้รู้เลยรู้ข้อผิดพลาดเลยว่ารู้เลยใช่คือบางทีเราไม่ต้องดูวิดีโอโอเควิดีโอเนี่ยมันเห็นแหละแต่ว่าแรงที่มองไม่เห็นจากพื้นเนี่ยเราสามารถวัดได้ด้วยเครื่องบอดี้แทร็กตัวนี้โอ้น่าสนใจมากครับก็ดังนั้นอย่างนี้โปรไนท์ผมพูดว่าแรงที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่มันเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะครับก็คือ kinetic force kinetic แล้วกันนะครับแรง kinetic เนี่ยเป็นแรงที่เกิดขึ้นในพื้นบนพื้นที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้อีกอันหนึ่งที่มองเห็นได้เรียกว่า kinematic kinematic sequence บางคนอาจจะเคยได้ยินนั่นคือการลำดับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับอันเนี้ยเราสามารถมองเห็นได้ผมอยากอธิบายให้ง่ายอย่างนี้ครับคือถ้าเหมือนรถอะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว100ไมล์เราเห็นความเร็วของรถเนี่ยวิ่งนั่นคือหน่วยวัดของคินเนติกครับแล้วคือความเร็วถูกต้องเวลาที่เกิดขึ้นแต่คินเนติกคือกลไกว่าเฮ้ยไอรถคันนี้ทำไมมันวิ่งได้100ไมล์มันมี
อะไรข้างในกลไกอะไรที่มันเครื่องมันซับซ้อนเออเครื่องมันอะไรยังไงทำไมมันวิ่งได้เร็วนั่นแหละคือ kinetic นี่มันมาแกะลึกลงไปอีกไงชัดเจนชัดเจนนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้แหละแรงที่มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยวันนี้โอ้ข้อมากันเยอะเลยคุณพนกพนุวิทย์บอกแชร์แล้วขอบคุณนะครับคุณไพรัชคุณนิเวศโอ้โหพี่นุ้ยนะครับแอมนุ้ยคุณโรมิโอมัสไดคุณเอกฮักเชียงใหม่สวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยกลนอ่ะกลนมาคุณไตเติ้ลสวัสดีครับโอเคมาหลายคนแล้วนะครับก็ใครเข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนอีกนิดนึงทักทายกันแล้วเนี่ยรบกวนช่วยกันกดแชร์หน่อยนะครับจะได้มีสมาชิกเข้ามากันเยอะๆสวัสดีครับปนกคนไหนอ๋อพี่สีใช่ไหมกันลิไทยหวังชนนสวัสดีครับปนกคนนี้ลูกศิษย์ผมเองหวังชนนนะไปออนเทรดปนไหนใช่ไหมครับโอเคอ่ะต่อกันเลยดีกว่าก็ปนกครับครับแล้วไอ้อยากรู้ว่าในสมัยก่อนที่เราพูดเวทชิปถ่ายน้ำหนักเนี่ยเห็นในสมัยนี้มันจะมีท็อปิกเวทชิปกับเพเจอร์ชิปใช่ถ่ายน้ำหนักกับถ่ายแรงกดมันไม่เหมือนกันยังไงช่วยอธิบายโอเคคือคำว่าแต่ก่อนเราจะพูดกันเรื่องของเวทชิปหรือเวททรานสเฟอร์แปลตรงตัวก็คือการถ่ายน้ำหนักนั่นเองนะครับคำนี้เนี่ยมันถูกใช้เพราะว่ามันเข้าใจได้ง่ายนะเวลาถ่ายน้ำหนักก็โอเคเราตีเนี่ยเราแบ็กสวิงถ่ายน้ำหนักจากขวาไปซ้ายอันนี้เข้าใจได้ง่ายแต่จริงๆลึกๆลงไปแล้วเนี่ยเราควรจะใช้คำว่า pressure shift คือเป็นแรงกดที่เท้านั่นเองนะครับแรงกระทำที่เท้าขึ้นกับพื้นใช่ซึ่งมันแตกต่างกันบนไอซ์คำว่า weight shift คืออะไรคำว่า weight shift สมมติว่าเรายืนอ่ะสมมติว่าอธิบายง่ายๆว่าผมยืนอยู่เฉยๆเนี่ย weight น้ำหนักของผมเนี่ยทิ้งลงตรงๆถ้าเกิดว่าผมเหวี่ยงไม้ออกไปทางขวาอย่างงี้น้ำหนักผมเป็นยังไงน้ำหนักก็จะไปอยู่ด้านนี้ก็อยู่ทางขวาถ้าผมเหวี่ยงมาทางนี้น้ำหนักเป็นยังไงมากกว่าน้ำหนักก็อยู่ทางซ้ายอันนี้คือเวทชิพรวมถึงถ้าเกิดว่าผมโยกหัวไปทางนี้หรือว่าโยกหัวไปทางนี้น้ำหนักก็ขวาซ้ายใช่ดังนั้นถ้าเราบอกว่าการถ่ายน้ำหนักคือการถ่ายจากขวาไปซ้ายนั่นหมายความว่าถ้าผมทำอย่างนี้นี่คือการถ่ายน้ำหนักถูกไหมมันก็ไม่ถูกไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกถูกไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยน้ำหนักถ่ายไหมน้ำหนักถ่ายแน่นอนแต่ในความเป็นจริงก๊อปมันแบบนั้นไม่ได้นะครับมันจะไม่ตีโดนไม่โดนลูกโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณถ่ายน้ำหนักด้วยการเคลื่อนมวลของร่างกายไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยตีไม่โดนยังไงให้ได้ขวาซ้ายที่ถูกต้องเราถึงต้องมีคำว่า pressure shift นะผมเคยผมเขียนบทความไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่อง pressure shift เนี่ยก็อยากจะให้นักกอล์ฟเข้าใจกันตรงนี้นะครับว่าการถ่ายแรงกดมันไม่ใช่การถ่ายน้ำหนักที่เราคิดว่าต้องถ่ายอย่างนี้นะครับการถ่ายแรงกดที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากเรื่องเท้าเป็นหลักเลยนะเรากดเท้าไปทางขวาเรากดเท้าไปทางซ้ายสมมุติว่าถ้าผมยืนอย่างนี้ นะครับพูดถึงกันแล้วกันมี2ตัวที่นักกอล์ฟควรจะต้องทราบก่อนภาษาอังกฤษแล้วกันนะ center of mass กับ center of pressure ศูนย์กลางมวล center of mass คือจุดศูนย์กลางมวลถ้าผมยืนเฉยจุดศูนย์กลางมวลเป็นยังไงอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วมันก็จะทิ้งลงล่างทิ้งลงเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของพื้นโลกใช่ไหมครับมันอยู่เฉยๆอย่างนี้ center pressure ก็แรงดันรวมก็จะอยู่ก็ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผมยืนอย่างเงี้ย COP กับ COM จะอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าผมยกเท้าอย่างนี้โอเคคืออย่างเงี้ย pressure ก็จะไปอยู่ทางขวาทางขวาใช่แต่ center of mass ไม่ได้เปลี่ยนจะอยู่ตรงกลางใช่เพราะฉะนั้น center pressure คือแรงกดที่เท้ากระทำกับพื้นอันนี้เข้าใจง่ายมากเพราะว่าถ่ายน้ำหนักเนี่ยขามันไม่จำเป็นต้องมาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแปลว่าในขณะเวลาเราสวิงเนี่ยคือถ้าเราปล่อยเท้าซ้ายขึ้นดีๆมันมีแรงกดใช่ถูกต้องถึงว่าศีรษะเราอยู่ตรงกลางนะแต่ผมยกเท้าอย่างเงี้ยเพรสเชอร์มันไปซ้ายละน้ำหนักเนี่ยพอนบเรายกเท้าไหมน้ำหนักมันก็จะไปกดทางขวาทางนี้ละแต่แมสของเราหรือว่ามวลของเราก็ยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมดังนั้นแต่ในวงสวิงส่วนใหญ่ที่เจอพยายามถ่ายน้ำหนักไปขวาอย่างนี้ถูกต้องนะครับนี่คือข้อแตกต่างของ pressure กับ weight weight shift ใช่ pressure shift กับ weight shift ผมเขียนในบทความก็คือเรื่องของการถ่ายแรงกดหรือว่า pressure shift เนี่ยเหมือนเรายืนบนตาช่างสองข้างถ้าคุณยืนเฉยๆแต่คุณกดไปทางขวาน้ำหนักตาช่างขวาก็ขึ้นกดไปทางซ้ายน้ำหนักตาช่างซ้ายก็ขึ้นแต่ center mass ของเราอยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง center of mass กับ center of pressure แล้วในสวิงของกอล์ฟเนี่ย center of pressure เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ในวงที่กว้างกว่า mass เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแน่นอนหมายความว่าเพสการถ่ายน้ำหนักของแรงกดเนี่ยจะกด
รอบๆไปมาอย่างนี้ใช่ถูกไหมแต่แมสตัวเราจะอยู่นิดเดียวอยู่ตรงอยู่ตรงกลางมันก็จะมีการที่นะแต่มีนิดเดียวน้อยมากคือหมายความว่าไม่ได้ล็อกไว้เลยไม่ได้ล็อกไว้เลยคือมีพื้นที่ให้มีรูมในการใช่มีการเคลื่อนที่แต่ว่าถ้าเรามองการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยหรือว่าเป็นเส้นกว้างๆเนี่ย pressure shift จะมีการเคลื่อนที่ที่กว้างจากนี้จากซ้ายไปขวาแต่ว่าแมสเนี่ยมีการเคลื่อนที่สั้นๆแคบๆนั่นหมายความว่าเซนเตอร์ของสวิงหรือว่าแมสของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ค่อนข้างนิ่งนิ่งนะครับนี่คือความแตกต่างเปลี่ยนไปเยอะมากเนี่ยยากก็อย่างคราวที่แล้วหมายความว่าโปรโนกำลังบอกว่าการถ่ายแรงกดเนี่ยสำคัญกว่าการถ่ายน้ำหนักหรือเปล่าแน่นอนนะครับการถ่ายแรงกดสำคัญมากแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะเดี๋ยวขอถามขออ่านคอมเมนต์นิดนึงโอ้อาการเดิมเลยเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตผมมันช้ามากคุณไพรัตบอกว่าผมตีซ้ายมันตรงกันข้ามกันเลยครับคือถ้าใครตีถนัดแต่นักกอล์ฟถนัดซ้ายเนี่ยจะต้องสลับในสิ่งที่ผมพูดหน่อยนะครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าแชร์แล้วรายการดีมากเลยแก้ปัญหาต้นที่ตรงจุดขอบคุณนะครับโอเคคุณโดมนี่ไงคุณโดมไงถ่ายไงไม่ให้ตัวโยกนี่ไงถ่ายไงแบบเมื่อกี้เลยนะฮะใช่ก็ถ่ายแค่แรงกดไม่ได้ถ่ายถ้าเกิดเราถ่ายแรงกดตัวเราไม่โยกแต่ถ้าเราถ่ายน้ำหนักเนี่ยตัวมันจะโยกไปซ้ายไปขวานะครับตะวันอันนี้ลูกศิษย์ผมนะครับครับสวัสดีค่ะวันนี้ปัวไหนไม่ค่อยสบายนะครับปัวของพูดคุยกันสบายเป็นท่านมากคนฟังสนุกก็วันนี้ปัวไหนไม่สบายเพราะว่าปัวไหนไปเที่ยวมาคนนี้น้องแข่งอ๋อโอ้โหดีมากเลยอนาคตไกลอนาคตไกลเลยนะใช่ใช่ต่อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับ2ตัวนี้เนี่ยทั้ง pressure shift กับ weight shift เนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะ pressure shift คือการเคลื่อนแรงกดweight shift คือการเคลื่อนน้ำหนักดังนั้น2ตัวนี้เอาให้เคลียร์ก่อนแล้วไอที่เขาบอกว่า COP test คือการเขาเรียกว่าแมปของการถ่ายน้ำหนักจากขวาซ้ายเนี่ยมันมันคืออะไรใช่ไหมโอเคพอเราทราบ center of pressure แล้วหรือว่าการเคลื่อนของแรงกดเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าโอเคเราสามารถที่จะ trace มันได้หรือว่าเราสามารถที่จะดูการเคลื่อนไหวของ pressure ตรงนี้ได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าที่ผมใช้คือ body track นี่แหละมันสามารถที่จะดูได้ว่าแรงกดที่เท้าเนี่ยมันไปอยู่กับฝั่งไหนบ้างแล้วมันไปกดตอนไหน maximum ตอนไหนนะระหว่างเวลาเราสวิงใช่เดี๋ยวอธิบายเรื่อง trace ก่อน trace เนี่ยมันจะมีหน้าตาเนี่ยเป็นเหมือนเส้นเป็นเหมือนเส้นเดี๋ยวผมเอากราฟตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับจะหน้าตาประมาณนะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นจอใหญ่ให้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวคนนั้นอย่าบังคนนั้นไม่ต้องมายืนฝั่งนี้นะครับก็ตัว trace ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโปรไนซ์ดูเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยคือเท้าซ้ายทางด้านขวาคือเท้าขวาจะเห็นเส้นขาวๆที่ลากนี่คือเส้นทางการถ่ายน้ำหนักจะเห็นว่าอยู่จากตรงกลางไปขวาแล้วก็กลับมาซ้ายนี่คือ trace ของการน้ำหนักและนี่ก็คือ COP trace ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นโปรที่สอนยุคใหม่เนี่ยก็จะทราบแหละว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้งานมันยังไงแต่ว่าในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยผมว่าอาจจะยังน้อยคนนะที่จะทราบว่ามันคืออะไรนี่คือ COP trace ซึ่งถ้าเราทราบตัวนี้แล้วเนี่ยก็เราก็สามารถดูได้เลยว่าสวิงนักกอล์ฟเนี่ยเป็นอย่างไรเพียงแค่ดูแค่นี้เองคือมันสามารถแค่ไอการการถ่ายน้ำหนักเนี่ยสามารถบอกแพทเทิร์นแนวสวิงอะไรได้เลยใช่ไหมบอกได้เลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้เลยนะครับแล้วผมจะถามต่อว่าแล้วไอ้ที่เขาบอกว่า peak velocity หรือว่าไอ้ยากละสูงสุดของการเปลี่ยนจังหวะการชิปมันเนี่ยการถ่ายน้ำหนักเนี่ยช่วงนั้นน่ะคือ peak จังหวะไหนอะไรยังไงคือนอกจาก COP trace ที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราควรจะทราบเลยก็คือผมไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่าประมาณว่าความเร็วสูงสุดหรือว่า peak velocity นะครับเวลาเราถ่ายแรงกดเนี่ยนะครับมันจะมีบางช่วงที่แบบเราจะถ่ายเร็วเปลี่ยนฉับพลันเร็วอย่างเงี้ยครับแล้วทรานซิชั่นมีแบ็คพีคป่ะฮะใช่ใช่มันจะมีการถ่ายที่ฉับพลันเนี่ยในช่วงไหนในช่วงที่เราเนี่ยเริ่มดาวสวิงสมมติเราขึ้นเกือบสุดแล้วแล้วเรากดน้ำหนักมาทางซ้ายเนี่ยสมการมันก็จะแบบพีคมันก็จะพีคเด้งขึ้นใช่แต่บางคนที่เวลาที่ถ่ายน้ำหนักแล้วเนี่ยพีคเวลซิตี้ความเร็วสูงสุดเนี่ยไปเกิดขึ้นตอนแบ็คสวิงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณมีการ
เคลื่อนที่ไปทางขวาเร็วตอนดักสวิงซึ่งอย่างนั้นนี่ไม่ดีแน่นอนนะครับผมอธิบายนิดนึงก็คือ COP trace เนี่ยหลักการคร่าวๆเลยคือเวลาที่เราเซตอัพเนี่ยนะครับน้ำหนัก2ข้างเนี่ยตีว่า 50-50 โอเคหรือว่าไปทางซ้าย55ทางขวา45เวลาที่เราแบ็คสวิงขึ้นมาเนี่ยเชื่อเลยไหมครับว่าน้ำหนักเพรสเชอร์ที่มันถ่ายมาทางขวาเนี่ยมันจะมามากสุดเนี่ยไม่ใช่ตอนที่เราขึ้นสูงสุดนะมันจะแม็กตอนไหนฮะมันจะแม็กตอนที่แขนซ้ายเราขนานพื้นแค่นั้นเองนะครับพอเวลาที่แขนซ้ายเราขนานพื้นเนี่ยสมมติว่าเวลาเราทำเนี่ยมันขวา 80% ขึ้นไปจากนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็น90หรือว่า100ละต้องเปลี่ยนกลับมาทางมันควรจะต้องถ่ายกับทางด้านซ้ายแล้วแสดงว่าโปรโนกำลังบอกว่าตอนขึ้นมาเนี่ยช่วงตอน early หรือว่าตอนขึ้นมาเนี่ยครับต้องกดมาตั้งแต่แรกใช่เพื่อให้แม็กเสร็จแล้วก็จะได้ส่วนกลับมาทางนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่านักกอล์ฟสมัยเด็กคนที่ทำคืออะไรรอให้ขึ้นไปสุดก่อนใช่ไหมฮะมาเต็มร้อยเลยแล้วค่อยถ่ายกลับไปซ้ายถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นศีรษะมันก็จะโถมมาด้วยที่ผมเห็นมากมากเลย 90% ของกอล์ฟเลยนะคือตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยการชิปของเวทหรือว่าไม่ใช่การชิปเพรสเชอร์หรือแรงกดมาทางขวาเนี่ยช้าช้าส่วนใหญ่คือช้าเนี่ยรูปแบบวงจะผิดหมดเลยถูกคือเพราะว่าหลายคนบอกว่าเพราะว่าไม่กล้าคือจริงๆแล้วมันเกิดจากการล็อกมากไปพอล็อกช่วงล่างเนี่ยเราสวิงแค่ช่วงบนเนี่ยการรูปแบบการถ่ายน้ำหนักจะไม่ธรรมชาติครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราล็อกช่วงล่างนิ่งๆไว้เลยเนี่ยเหมือนที่โปรนกบอกเซนเตอร์แมทจะอยู่นิ่งในขณะเดียวกันเซนเตอร์เพรสเชอร์ก็ไม่ไปไหนมันไม่เคลื่อนไหวเลยดังนั้นเนี่ยที่จริงแล้วถ้าดูดีๆเลยเฮลิกสเตนเซนหรือว่าอินบีปาร์กนะครับจะมีแบบทิกเกอร์ขึ้นนิดนึงใช่ปึ๊บเพื่อให้มีเออร์ลี่การถ่ายน้ำหนักมาก่อนกดแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จเนี่ยมันก็จะไปทางซ้ายอัตโนมัติสเตนเซนนี่เห็นชัดมากเลยเวลาที่เราแบ็กซูนขึ้นมาโยนเลยอย่างนี้ก่อนคือเท่ากับว่าเขาใส่เพรสเชอร์มาที่เท้าขวาก่อนเราค่อยขึ้นต่อจากนั้นช่วงดาวสวิงเนี่ยเขาจะได้ทำได้เร็วขึ้นเขาได้กดได้เร็วขึ้นคือขั้นตอนตรงนี้มันต้องเกิดเร็วมันจะได้เปลี่ยนกลับมาอีกครั้งถูกต้องถ้าเกิดบางคนอย่างที่โบนายบอกถ้าเกิดว่าล็อกช่วงล่างมากๆเนี่ยน้ำหนักไม่มาเพรสเชอร์ไม่มาขวาเลยมันก็จะอยู่ทางนี้มันก็อยู่ทางนี้ตอนลงมามันก็ทำอะไรกลับมาไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเสียด้วยก็คือจะเด้งกลับมาด้านนี้ก็คือเวลาเราทำอะไรผิดตอนแรกคนตรงสาเหตุตรงนั้นเนี่ยจะไปทำให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีตอน impact นะครับแล้วก็เราต้องไปหาแรงอะไรบางอย่างมาช่วยชดเชยมันได้แรงมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นแพทเทิร์นที่ยากที่สุดนะครับเป็นชดเชยไปแล้วแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่หลายคนน่าจะ อยากจะทราบกันก็คือว่าตีเหล็กกับตีไดเวอร์เนี่ยการถ่ายน้ำหนักเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าจากการวิจัยที่ทางดร.ซาโช แมคเคนซี่บอกมาเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะคือเวลาเราตีเหล็กเนี่ยนะครับน้ำหนักเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาที่เท้าขวาณณตำแหน่งแม็กซ์สุดก็คือณตำแหน่งที่แขนซ้ายขนานพื้นเนี่ย 60% เองนะ 60-65% แล้วตอน impact เนี่ยจะกลับมาที่เท้าซ้ายประมาณ 80% นั่นคือการตีเหล็กนั่นคือการถ่ายแรงกดที่ดีแปลว่าเหล็กเมื่อกี้เหล็กใช่ไหมครับเหล็กคือต้องการน้ำหนักการถ่ายคิดน้อยทางขวาน้อยใช่การทางขวาน้อยในขณะไดรเวอร์เนี่ยนะครับจะมีการถ่ายแรงกดมาที่เท้าขวาเนี่ยประมาณ80-85% ตอน impact มา80-90ไม่ตอน impact มาเนี่ยมันมีทริคนิดนึงก็คือว่าเวลามาทางขวาสมมติว่า85ดาวสวิงกลับมาเนี่ยน้ำหนักเขาจะถ่ายกลับมาที่ขาซ้ายเนี่ยประมาณ 80-90% ก่อน impact นั่นหมายความว่าณจุด impact เนี่ยน้ำหนักจะไม่ได้กดมาที่เท้าซ้ายเต็มที่นะมันอาจจะกดมารอไว้แล้วต่อตอน impact เนี่ยมันอาจจะกลับไปเท้าขวานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงทำให้ตีได้พลังใช่ไหมคือสังเกตไหมบางคนเวลาเราดูแข่งตีไกลหรือว่านักกอล์ฟตีไกลเนี่ยเท้าซ้ายเขาจะลอยตอน impact นั่นหมายความว่าเขามาที่มารอที่ทางซ้ายเนี่ยก่อน impact แล้วพอ impact ปุ๊บเขาถีบกลับเนื่องจากมันมีแรงถีบที่มันมากขึ้นผมว่าตรงนี้ไอการชิปน้ำหนักของเหล็กสั้นน่ะที่เราที่ปนกบอกว่าตอนท็อปสวิงเนี่ยมันจะไม่ได้มาขวาเยอะเท่าไดเวอร์เนี่ยเพราะว่าผมในความคิดผมนะผมว่าสแตนด์วิดหรือความกว้างของเท้าไม่เท่ากันถูกต้องใช่ยืนแคบเนี่ยการถ่ายมาทางขวามันก็จะน้อยเองมันก็จะเป็นหมุนมากกว่าครับน้ำหนักมันก็หมุนมาทางขวามาอยู่ทางขวาแหละแต่เวลามันกลับมาทางซ้ายมันก็จะกลับมา
impact ที่ลูกได้ดีกว่าแต่ถ้าขวาถ้ายืนกว้างเหมือนไดเวอร์เนี่ยน้ำหนักมันก็จะมาทางนี้เต็มๆต้นกลับมันก็กลับมาทางนี้ใช่นั่นคือความกว้างของการยืนก็มีผลเหมือนกันนะครับนะนั่นคือ COP trace โดยคร่าวๆนะครับโอเคคุณเดเวสบอกภาพเสียงชัดเจนพี่ว่าสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณไทเกอร์วูดมาแล้วสวัสดีนะครับคุณณัฐชัยสวัสดีครับโอเคอ่ะต่อเลยโนไนส์แล้วผมจะถามโนว่าแล้วรูปแบบการถ่ายน้ำหนักเนี่ย มันมีแพทเทิร์นที่บอกได้ไหมว่ามีกี่แบบโอ้โหณตอนนี้เนี่ยที่เขาศึกษาคือต้องบอกว่ามีผิดกี่แบบ COP trace เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกค่อนข้างใหม่นะแม้กระทั่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังศึกษากันอยู่แต่ณงานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาสามารถแยกประเภทได้เป็น7ประเภทแบ่งเป็น7ประเภทใช่นะครับไอ้กลุ่มที่แบ่งเนี่ยเป็นกลุ่มดีแล้วไม่ดีปนกันบ้างใช่ดีแล้วไม่ดีปนไปเรามาเริ่มที่แบบแรกก่อนครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่า scatter trace นะ scatter trace คืออะไรคือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยปุณไนเห็นไหมว่าแบบนี้เนี่ยการถ่ายน้ำหนักเนี่ยมันดูมั่วๆไหมใช่ไหมจะมีการถ่ายที่แบบยึกยักแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ดีแต่เชื่อรู้ไหมว่านักกอล์ฟสมัครเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบนี้กันอ๋อเหรอเป็นแบบนี้กันเดี๋ยวบังโอเคโอเคครับจะเป็นแบบนี้กันนี่คือ scatter trace นะครับจะเห็นว่าการถ่ายน้ำหนักเนี่ยไม่มีแพทเทิร์นที่มันคือไอ้เส้นสีขาวอะครับคือเห็นไหมฮะว่ามันจะแบบเป็นยึกใช่เส้นสีขาวยึกใช่นั่นคือแพทเทิร์นการถ่ายน้ำหนักที่ไม่ถูกมีรูปแบบที่แย่มากที่แย่มากใช่แต่ว่าเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าเกิดมาวัดในเครื่องบอดี้แท็กหลายๆคนเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับอ่ะเราไปดูอันที่สองนะปึ๊บอันที่สองเนี่ยเรียกว่าอันนี้ก่อนอันที่สองเรียกว่า abbreviate abbreviate อันนี้จะเป็นการแผนหนักสำหรับลูกสั้นสำหรับเหล็กสั้นอันนี้มันขวาไปซ้ายจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหม มันไปทางขวานิดเดียวเห็นป่ะแล้วมันก็กลับมาทางซ้ายเต็มๆเลย อันนี้คืออะไรนะครับการถ่ายน้ำหนักแบบนี้เนี่ยสำหรับลูกสั้นใช่เพราะว่าเวลาที่คุณแบ็กสวิงเนี่ยไม่ต้องแบ็กสวิงไปทางขวาเยอะแบ็กสวิงมาทางขวานิดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็คือซ้ายเลยผมบอกแพทเทิร์นนี้น่าจะเป็นสแตนด์วิดที่แคบใช่ถ้าเรายืนแคบเนี่ยเวลาเล่นลูกพิชต่ำกว่า100หลา pitching wedge เนี่ยเราจะแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักจะไม่ถ่ายมาขวาเยอะแต่ไปเน้นตอน impact กดลงไปปั้งเข้าไป impact โดนลูกต่างๆมันจะได้เป็นแรงเป็นมุมกดที่เป็นที่เป็นมุมชันนะครับนี่คือแพทเทิร์นของลูกซานดังนั้นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันไม่ดีไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นแบบนี้ไปเกิดในไดเวอร์เนี่ยอันนี้ไม่ดีละถูกไหมครับนี่คือแบบที่2นะครับแบบที่3เดี๋ยวแบบที่3จะเป็นแบบนี้ lateral trace ครับเขาแคปอะไรกันไว้ได้ไหมครับได้นี่เป็น lateral trace นะครับ lateral trace เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายที่ค่อนข้างดีจะเห็นว่าน้ำหนักตอนถ่ายเนี่ยนี่เริ่มต้นนะครับจะมีการถ่ายไปขวาตรงๆแล้วก็กลับมาซ้ายตรงๆนะครับtrace แบบนี้ดีมาก trace แบบนี้เนี่ยจะเห็นในเราลองทำท่าดูโอเคอารมณ์แปลว่าประมาณว่าร่างกายขับเคลื่อนยังไงขึ้นมาขวาซ้ายน้ำหนักอยู่ตรงกลางเท้าตลอดครับขวาซ้ายอย่างนี้อยู่ตรงกลางเซนเตอร์เป็นการถ่ายน้ำหนักที่ดูเนียนตาเนียนตาแล้วก็Justin Rose จะมีการถ่ายน้ำหนักแบบนี้นะครับนักกอล์ฟที่ถ่ายน้ำหนักได้แบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าถ่ายน้ำหนักแล้วกันจะงง ง่ายๆถ่ายน้ำหนักได้แบบนี้เนี่ยคือนักกอล์ฟที่ตีเหล็กได้แม่นยำนะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันอยู่กลางตลอดเพราะฉะนั้นเวลาตีลงมาเนี่ยหน้าเหล็กมันจะประทานลูกได้สม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเทรสแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นจริงๆเป็นเทรสที่ดีนะเป็นเทรสที่ดีนะครับโอเคแล้วรูปแบบต่อไปรูปแบบต่อไปคือฟิชฮุกแบบนี้เป็นนะครับเบ็ดตกปลานะครับฟิชฮุกคือถ่ายไปส้นเท้าขวาก่อนแล้วก็ขึ้นมาปลายเท้าใช่ไหมฮะแล้วก็ทะแยงมาที่ปลายเท้าไปเท้าซ้าย
อาการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเทรสแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตีบล็อกออกไปทางขวาหรือไม่ก็ฮุกเลยเพราะว่าอะไรจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมันไปปลายเท้าไปปลายเท้าอย่างนี้แบ็คสวิงขึ้นมาส้นเท้าแต่ว่าดาวสวิงไปเนี่ยมันไปปลายเท้าเวลาไปปลายเท้าเนี่ยก็คือสวิงจะออกด้านออกไปทางออกไปทางขวา นะครับพอตีไปทางขวาลูกก็บล็อกออกไปเลยแพทเทิร์นการตีฮุกถูกไหมใช่เลยฟิชฮุกก็ฮุกก็แหละหรือว่าฮุกคือตั้งชื่อให้เป็นแพทเทิร์นเดียวแบบที่ผิดก็ประมาณนั้นก็ได้นะครับอาจจะฮุกหรือว่าอาจจะดันออกไปทางขวาเลยนะครับซึ่งถ้าแบบนี้ก็เตรียมตัวดันออกขวาแน่นอนนะครับแบบต่อไปแบบต่อไปคืออันนี้อันนี้นี่คือตีไกลได้เลยอันนี้เนี่ยชื่อว่า power trace ชอบเลยอ่ะหลายคนอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็น trace ที่สำหรับนักตีไกลโดยเฉพาะพวกlong drive เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแบบนี้มันจะซับซ้อนนิดนึงบนไหนก็คือว่าช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันถ่ายคือจะเห็นว่าตอนท่าที่เขาแคปเจอร์มาตอนนี้เนี่ยนี่คือ impact ใช่ไหมครับจะเห็นว่าณจุด impact เนี่ยน้ำหนักไปอยู่ที่เท้าขวาเนี่ยเห็นป่ะ 74% อยู่ที่ปลายเท้าขวานะ 74% นี่คือตอนท็อปสวิงนี่คือ impact แล้วครับนั่นหมายความว่าเขามีการแถมหนักโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะถ่ายไปขวาก่อนแล้วก็จะกดมาไปซ้ายแล้วก็จบหมดใช่ไหมครับแต่พวกตีไกลพวกตีลองไดรฟ์เนี่ยแสดงว่าเขากระโดดขึ้นเลยไหมจะมีการกระโดดขึ้นตอนอิมแพคคือมาทางขวาก่อนนะครับแล้วกลับไปทางซ้ายลงมาครึ่งทางและด้วยความแรงที่เขาถีบเท้าซ้ายขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักเขาจะกลับมาที่เท้าขวาถ้าเกิดว่าคุณตีไดรเวอร์แล้วคุณมีเทรสแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักตีไกลใช้ได้แต่ถ้าตีเหล็กเนี่ยไม่แนะนำนะครับการตีเหล็กควรจะเป็นแบบแรกและเชื่อเทรสที่เป็นเส้นตรงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ในเดือนว่าดีนะครับนี่ก็คือ power trace กระโดดแบบน่ากลัวมากกระโดดแบบอย่างนี้เลยป่ะจะอันประมาณนั้นแหละนะครับอันต่อมาอันนี้ซับซ้อนกว่าอันนี้ power C trace นะครับ power C trace เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับตัว Z เลยนะครับคือ back swing เนี่ยจะมาขวาก่อนนะครับดาวสวิงเนี่ยกลับไปซ้ายนะครับและตอนช่วงที่จะเข้ามาครึ่งทางตรงนี้มาที่เท้าขวาแล้วพอ impact ก็ไปซ้ายคือมันขยักไปมาใช่ขยักไปมาเพราะฉะนั้นถ่ายมาขวากลับไปซ้ายนิดนึงกลับมาขวาแล้วก็ไปซ้ายต่อแปลกมากเลยเนี่ยเจอในพวกนักตีไกลเหมือนกันสองแบบล่าสุดที่เห็นเมื่อกี้ power trace กับ power C เนี่ยเจอนักตีไกลแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องพยายามที่จะมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากผมว่ารูปแบบการถ่ายน้ำหนักที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดครับคือเป็นธรรมชาติที่เป็นแพทเทิร์นของเราแต่ต้องดูไงว่าแพทเทิร์นแบบไหนที่ดีใช่อย่างที่เปิดให้ดู7แบบเนี้ยไอแบบที่ไม่ควรทำเลยคือแบบแรกไม่ควรทำอาจจะไม่ดีนะครับยังไม่หมดอันนี้คือทั้งอันนี้6แบบละแบบที่7คืออันนี้แต่ที่เจ๋งคือตัวนี้นะครับฮิลโทนะครับจะเห็นว่าจะมีการถ่ายน้ำหนักจากส้นเท้าขวาเนี่ยไปที่ปลายเท้าซ้ายแต่หมายความว่าพวกความอิมแพคไม่เปิดเลยไม่เปิดถูกต้องนะครับลักษณะนี้ก็คือว่าเวลาที่เราดาวสวิงลงมาเนี่ยน้ำหนักจากส้นเท้าขวากดปลายเท้าซ้ายแล้วสะโพกปิดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกที่ออกไปบล็อกไปทางขวาเลยดันไปทางขวานี่ก็เป็นเทรสอีกแบบนึงที่ต้องบอกว่าไม่ควรทำนะนี่ไม่ควรทำจุดนี้ที่อิมแพคนี่คือเท้าซ้ายนะครับแรงกดตอนอิมแพคเนี่ยอยู่ที่ปลายเท้าซ้ายเต็มใช่ใช่ใช่ดังอย่างนี้ก็ไม่ดีตรงเนี้ยตอนอิมแพคช่วงเนี้ยควรมาอยู่ตรงนี้ละใช่ควรมาอยู่ยันมาอยู่ด้านหลังละตรงต้นเท้าซ้ายด้านหลังถูกต้องถ้าอย่างนี้แสดงว่าน้ำหนักมันคาไว้ที่ปลายเท้าซ้ายนะครับก็เป็น7แบบที่สรุปมาคร่าวๆคือเราไม่ยังไงอ่ะไม่ต้องพยายามที่จะทำในแบบที่มันเป็น power 4ก็ได้เพราะว่านั้นมันควรจะเกิดขึ้นเองนะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยคุณพระสิทธิ์บอกว่าเจ๋งมากความรู้ใหม่คุณภูนศักดิ์บอกว่าขอบคุณมากเลยครับโปนไนความรู้เยอะเลยพี่เล็กรัชดามาแล้วนะค่ะเซไฮมาจากแคนเบอร์เรียพี่เล็กรัชดาไปเขมรนะครับโอเคนี่ก็คือเทสนะใครมีคำถามถามได้ถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เตรียมมาก็
สวัสดีครับสำหรับบางคนอาจจะยากจ้ามาติดตามกันสวัสดีโปขอบคุณมากครับสวัสดีครับสุทธิพงศ์ถ้าเอาเข้าให้นึกภาพออกง่ายตอนแบ็คสวิงน้ำหนักต้องมาที่ส้นเท้าขวาด้านในและด้านสวิงน้ำหนักจะไล่ลำดับน้ำหนักจากปลายเท้ามาที่ส้นเท้าซ้ายผมถูกต้องครับครับถูกต้องนะต่อทีนี้พอเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือรูปแบบของการแถมหนักทั้ง7แบบที่เขาสรุปมาให้นะครับ อย่างที่บอกมีทริคนิดนึงเวลาเราดูเทรสพวกนี้เนี่ยเทรสวิ่งไปทางไหนแนวไม้จะไปทางนั้นโปรไนส์อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้สมมุติว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเทรสเนี่ยมันวิ่งจากส้นเท้าขวาโปรไนส์บังส้นเท้าขวาไปที่ปลายเท้าซ้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนวไม้ก็มาจากส้นเท้าขวาไปที่ปลายเท้าซ้ายแปลว่าอย่างนี้ไหมครับโปรไนส์แปลว่าสวิงเนี่ยตอนพับสวิงเนี่ยน้ำหนักอยู่ส้นข้างหลังนี้ใช่ไหมครับพอสะโพกหมุนมาข้างหลังใช่แต่ตอนอิมแพกเนี่ยมันโชว์น้ำหนักกดทางนี้ใช่แปลว่าสวิงมันก็จะดันออกไปตามใช่การถ่ายใช่ไหมใช่ครับซึ่งแบบนี้ต้องปรับยังไงครับก็ถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องฝึกการเปิดสะโพกให้มันไวขึ้นเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยแทนที่จะแทงไปที่ปลายเท้าซ้ายเนี่ยก็คือกลับมาที่ส้นเท้าซ้ายให้ผ่านกลับเข้ามาใช่ใช่ใช่อาการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะนักกอล์ฟมือใหม่ก็เจอแต่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกอล์ฟที่เล่นมานานแล้วแล้วก็พยายามที่จะแทงออกไปทางด้านขวาอย่างนี้นะครับดังนั้นจำง่ายๆถ้าเทรสเราเป็นแบบไหนเนี่ยแนวไม้ก็จะเป็นแบบนั้นไปด้วยแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามกันสมมติว่าถ้าเทรสจากปลายเท้าขวามาส้นเท้าซ้ายนั่นหมายความว่าอะไรเท้าสวิงเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าขวาครับตอนอิมแพคอยู่ที่พยางกลับมาที่ส้นเท้าซ้ายใช่แปลว่าคอมก็คือเอาไซน์คือตอนขึ้นมาอยู่อย่างนี้ครับตอนลงมาอยู่อย่างนี้ใช่นะครับแนวมันพยางนั่นก็คือเป็นข้อผิดพลาดที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับนอกจากพอเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดูเทสไปเนี่ยผมมองว่ามันคือมองที่เขาเรียกว่าอะไรต้นของปัญหาต้นเหตุของปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยรากของปัญหามันคืออะไรใช่ถูกต้องพอเราเห็นรากของปัญหาเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรการที่เราจะปรับหรือว่าทำอะไรแก้ไขอะไรเนี่ยมันทำให้ตรงจุดมากขึ้นถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการไม่ว่าจะเป็นการตีค่อมลงมาการน้ำหนักไม่ถ่ายมาทางขวาเนี่ยถ้าเกิดเรารู้รากของปัญหาซึ่งก็คือพวกนี้ COP test พวกนี้เราสามารถแก้ที่ต้นตอแล้วมันง่ายกว่าอย่างนี้ฮะอย่างข้อมูลพวกนี้คือมันเป็นในเชิงแบบทฤษฎีนะครับคือเป็นอะไรที่ดีครับแต่ไม่ต้องตกใจตอนท้ายเนี่ยเราจะมีวิธีการฝึกที่ง่ายให้ทุกคนนะครับใช่นะครับโอเคอ่ะต่อมีอะไรบ้างอ่ะคุณไทยครับครับแล้วการถ่ายน้ำหนักมันสามารถ define หรือระบุได้ไหมครับว่าการถ่ายน้ำหนักไอ้ถ่ายน้ำหนักที่มันผิดเนี่ยจากส้นจากปลายจากอะไรมาทางจากขวามาซ้ายเนี่ยจากส้นไปปลายจากปลายไปส้นมันบอกแพทเทิร์นที่ชัดเจนได้ไหมว่าเอาคนนี้เนี่ยพอตีแบบเนี้ยมีอาการเขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักย้อนมาข้างหลังตอนอิมแพคหรือว่าคลายข้อมือหรือว่าสวีมันสามารถบอกได้สามารถบอกอะไรบอกได้เยอะเลยโปรไนท์อย่างอาการคนที่อาการน้ำหนักไม่ถ่ายตอน impact เนี่ยคือภาษาอังกฤษเรียกว่า hanging back นะครับอาการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นเนี่ยก็คือถ่ายมาขวาละแต่ว่าดาวสวิงลงมาเนี่ยน้ำหนักอยู่ทางด้านนี้เราก็จะเห็นเส้นที่มันจะวิ่งกลับไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันไม่วิ่งละมันค้างอยู่ทางด้านขวา มันจะต่างกับ power trace ที่เราเห็นว่ามันอยู่ขวาจริงนะแต่มันวิ่งไปซ้ายแล้วแต่อันนี้คือขวาแล้วก็ขวาเลยเส้นจะไม่วิ่งกลับไปทางด้านซ้ายนี่ก็คืออาการที่บอกว่าน้ำหนักเนี่ยคุณอยู่ทางขวามากเกินไปถ้าเราเห็นไอ้ลูกกลมๆเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วตอน impact ก็ยังอยู่ฝั่งนี้เนี่ยใช่แปลว่ามีอาการนี้แน่นอนใช่ถูกต้องดังนั้นกราฟการเคลื่อนไหวของการถ่ายน้ำมันต้องโชว์วิ่งอย่างนี้มาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่มันต้องมีจากขวาไปซ้ายก่อนอันนั้นโอเคแต่ถ้ามันอยู่ขวาเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ดีแล้วครับซึ่งอาการนี้อันนี้ชัดเจนนะเพราะว่ามันบอกเลยว่าแรงกดมัน
การถ่ายน้ำหนักระดับมันไปอยู่ใช่ถูกต้องนี่ก็แบบแรกซึ่งอาการนี้ก็จะมีอะไรบ้างตีท็อปตีหลังลูกตีชึกมีเยอะเลยนะครับอ่ะต่ออาการที่สองอาการที่สองเรียกว่าสเวย์กับสไลด์มาด้วยกันสเวย์คืออะไรสเวย์คือการที่เราแบ็กสวิงแล้วสะโพกโยกไปขวาอย่างนี้สไลด์คือการที่สะโพกโยกไปซ้ายมากเกินไปแล้วดังนั้นการถ่ายน้ำหนักก็จะเห็นขวาไปเยอะเกินซ้ายไปเยอะไปถูกต้องมันจะเกิดขึ้นเร็วสำหรับคนที่เกิดสเวย์คือสะโพกย้ายไปทางขวาเนี่ยมันจะเกิดน้ำหนักมันจะถ่ายมาขวาในขณะที่มือเนี่ยยังไม่ขนานพื้นเลยสมมุติว่าขึ้นไปแค่นี้แล้วน้ำหนักคุณไปทางขวา 80% เนี่ยอันนี้คืออาการสเวย์ละในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าคุณดาวสวิงลงมาเนี่ยแล้วน้ำหนักไปอยู่ทางซ้าย 100% เลยเนี่ย อันนี้แสดงว่าคุณเกิดอาการสไลด์ละสะโพกไม่มีการดีดตัวขึ้นมาคือแปลว่าการถ่ายน้ำหนักที่มากเกินไปที่ไม่ถูกเยอะไปมันก็ไม่ดีถูกต้องใช่ถ้ามันมากเกินไปมันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าคุณถ่ายน้ำหนักมาทางขวา 100% เลยนะคุณไม่มีอะไรที่จะไปปักหลักเพื่อที่จะกดไปทางซ้ายได้ไม่มีหลักอะไรเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายน้ำหนักมาทางขวาเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีเหลียวทางซ้ายบ้างเพื่อที่คุณจะได้สร้างแรงกดใช่ถ้าเกิดมา100เลยเนี่ยเสร็จละถ่ายน้ำหนักกลับไม่ได้นะครับดาวสวิงไปก็เหมือนกันนะครับอาการต่อไปคอม over the top over top นี่ก็จะคล้ายๆกับที่โปรไนสัตที่ให้ดูเมื่อกี้การ over the top ก็คือการที่น้ำหนักเนี่ยมาที่ปลายเท้าคือตอน top swing top swing เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ปลายเท้าทะแยงไปด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับจากปลายเท้าขวาไปส้นเท้าซ้ายลำตัวเนี่ยตอน top swing เนี่ยครับตรงนี้ตัวลมมาข้างหน้าใช่ต้นอิมแพคน้ำหนักเข้ามาทางซ้ายถูกต้องก็ดึงตัวไปข้างหลังนะครับหน้าแล้วก็หลังใช่รูปแบบการสวิงมันก็จะเป็นแนวที่แบบคุมไม่ได้ซึ่งถ้าแบบนี้จริงก็คือจะค่อมก็จะสไลด์อะไรเลยหาลูกโป้ ใช่นี่คือโอเวอร์เดอะท็อปนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถดูได้ด้วยว่าเรามีการเออร์ลี่รีลีสหรือเปล่าในช่วงดาวสวิงเออร์ลี่รีลีสไอ้ไม่ใช่เออร์ลี่เอ็กเซนชั่นเอ็กเซนชั่นคืออาการก้นกระดกดาวสวิงลงมาแล้วก็ก้นกระดกแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าช่วงดาวสวิงลงมาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเลยจากปลายเท้าขวาไปปลายเท้าซ้ายเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณมีอาการเอ็กเซนชั่นหรือว่าอาการก้นกระดกว่าสะโพกมันไปทางนี้ใช่ไหมใช่ ไม่ได้ทำใหม่ดิยังไงฮะถูกต้องกระเด้งขึ้นในแนวนี้ใช่จริงมันควรจะอย่างนี้ใช่ไหมควรจะมีการหมุนควรจะมีการหมุนนะครับถ้าสมมติว่าจากปลายเท้าขวาไปปลายเท้าซ้ายก็คือเอ็กเซนชั่นอันนี้มีวิธีแก้นิดนึงนะครับอันนี้ดีต่ออินดอร์มั้ยฮะอินดอร์ใช่อินดอร์ดีนะครับเอ็กเซนชั่นคือเวลาที่ดาวสวิงลงมาเนี่ยคือก้นกระดกแบบนี้นะครับผมมีวิธีแก้นิดนึงอาการนี้ถ้าใครเป็นนะครับให้มีความรู้สึกว่าตอนช่วงดาวสวิงลงมาเนี่ยเหมือนกับเราจะเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าเวลาที่เราเตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าเนี่ยก้นเนี่ยมันจะกระดกไปข้างหลังสังเกตนะถ้าผมเตะเท้าข้างหน้าเนี่ยก้นผมจะกระดกกลับไปข้างหลังเพราะฉะนั้นให้รู้สึกว่าตอนช่วงดาวสวิงลงมาเนี่ยให้กดน้ำหนักเท้าขวาเนี่ยเหมือนจะสไลด์ไปด้านหน้าเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยเหมือนจะกดน้ำหนักเนี่ยไปด้านหน้าเหมือนจะสไลด์ไปจะทำให้ก้นเนี่ยมันอยู่ด้านหลังมากขึ้นนะต้องลองทำดูโอเคดูด้วยข้างหน้ามีใครอยู่หรือเปล่าก็อย่าไปอย่าไปเตะเขานะรีเวิร์สพิวอตอันนี้ก็เหมือนกันรีเวิร์สพิวอตคืออาการที่แกนล้มอันนี้นักกอล์ฟเป็นกันเยอะก็คือแบ็กสวิงขึ้นมาเดี๋ยวแล้วเกิดอาการนี้อาการนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนช่วงที่แบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักไม่ไปขวาเลยน้ำหนักคงไว้อยู่ซ้ายตลอดแล้วพอเริ่มดาวสวิงเนี่ยก็ย้อนกลับไปทางขวามันมาทางขวาอย่างนี้อันนี้คือรีเวิร์สพิวอตแบบนี้ผมว่าเป็นรูปแบบคนที่พยายามขืนไว้ใช่ขึ้นล็อกแกนให้นิ่งครับขึ้นมาปึ๊บน้ำหนักแทนที่จะถูกกดไปทางขวาเนี่ยมันก็เป็นการล็อกให้อยู่ทางซ้ายใช่ใช่ใช่ไหมฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องชดเชยให้กลับมาตีลูกได้ก็คือต้องย้อนกลับใช่ถูกต้องนะก็ประมาณนี้นี่คือรูปแบบของข้อผิดพลาดในสวิงที่เราคือผมอยากจะให้เน้นว่ามันเกิดขึ้นจากพื้นที่ไม่ถูกต้องถูกไหมทุกรูปแบบที่ผมพูดมาในวันนี้มันคือรูปแบบ
การถ่ายน้ำหนักที่ที่พื้นไม่ถูกต้องใช่ถ้าถ่ายน้ำหนักไม่ถูกต้องก็จะมีรูปแบบที่ที่เราเห็นได้โอเคแล้วการพัฒนาการถ่ายน้ำหนักใช้รูปแบบเดียวได้ไหมครับแก้ทุกอากาศได้ไหมจริงๆมันมีแบบที่ถูกต้องมีแบบที่ถูกต้องก็คือเราต้องรู้ว่าตอนเริ่มต้นตอนเราเซตอัพเนี่ยน้ำหนักควรจะอยู่ตรงไหนแบ็คสวิงขึ้นไปน้ำหนักอยู่ตรงไหนเริ่มดาวสวิงลงมาหนักไปตรงไหนหมายความว่าโลเคชันหรือว่าตำแหน่งแต่ละที่เนี่ยควรจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ใช่ okay. ซึ่งทุกคนสามารถที่จะทำตามแบบนี้ได้แล้วก็เทสที่ผมอยากจะให้ทำตามเนี่ยควรจะเป็นเทสที่เป็น ratio test หรือว่าเทสรูปแบบนี้อ่ะประมาณนี้ตัวนี้นะครับผมอยากให้เอาอิงเทสนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นเทสทำให้ตีสม่ำเสมอครับจะเห็นว่าจะถ่ายจากตรงกลางไปเท้ากลางเท้าขวาแล้วก็กลับมาที่ส้นเท้าซ้ายนะครับคือถ้ามีเทสแบบนี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นเทสที่เป็นตีไกลได้เป็นวงครึ่งวงกลมได้อย่างนี้ฮะคือการถ่ายน้ำหนักที่รูปแบบนี้เลยนะครับdeal to step deal คือเป็นของดร.คอนก็คือแบบเขาคิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาการถ่ายน้ำหนักที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยปุ๊บต้องก้าวออกมานะครับครับแล้วก็ถ่ายน้ำหนักขึ้นมาเสร็จแล้วก็เดินมาแล้วก็ตีแล้วก็ฝึกไปอย่างเงี้ยขวาซ้ายใช่ขวาซ้ายใช่มันทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการถ่ายน้ำหนักที่เป็นธรรมชาติการถ่ายน้ำหนักที่เป็นรูปแบบที่บนรถต้องการใช่ถูกต้องขวาซ้ายใช่มันก็จะอย่างเงี้ยเป็นการกดน้ำหนักจากขวามาซ้ายที่ได้บนรถอยากได้ใช่ถูกต้องนะครับอยากให้เป็นแบบนี้ดังนั้นวิธีการฝึกมีอะไรบ้างณจุดเริ่มต้นณตอนเซตอัพเนี่ยผมต้องการให้น้ำหนักเนี่ยอยู่50-50แล้วกันแล้วก็อยู่ตรงกลางตรงกลางเท้าอ่ะคือจะไม่ไปปลายเท้าไม่ไปส้นเท้าวิธีการฝึกง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวนี้คือเป็นการเซตอัพที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ใช่มีตัวนี้เรียกว่าบาลานซ์รอดสามารถที่หาโฟมมันเท่าไหร่มันจะโฟมเฉยมันจะรู้สึกถึงแรงกดใช่อันนี้จริงๆหาโฟมก็ได้นะครับโฟมพวกสวิมที่เอาไว้ว่ายน้ำอ่ะเอามาเหยียบกระดาษตัดครึ่งแล้วเหยียบครับเริ่มจากเซตอัพก่อนเนื่องจากเราต้องการเซตอัพให้น้ำหนักเนี่ยมันอยู่กลางเท้าผมให้เส้นเนี้ยเป็นเส้นเหมือนเส้นที่มันตรงเป็นตรงกลางอ่ะดังนั้นถ้าเราเอาวางไว้ที่พื้นนะครับวางที่พื้นอย่างนี้แล้วกันแล้วเหยียบลงไปเนี่ยให้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกลางเท้าพอดีเนี่ยเราจะได้ฟิลได้ความรู้สึกว่ามันมีอะไรเหมือนขัดอยู่ตรงกลางเท้าเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเซตอัพแล้วอยู่ส้นเท้ามากเกินไปมันก็จะเสียการทรงตัวหรืออยู่ปลายเท้ามันก็เสียการทรงตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้เนี่ยวางไว้กลางเท้าจะรู้ได้เลยว่าโอเคน้ำหนักของคุณตอนนี้มันอยู่ตรงกลางเท้านี่คือเซตอัพนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือบอดี้แท็กก็ได้แต่สามารถหาอะไรที่มันเป็นอย่างเนี้ยเอาไว้ที่พื้นได้จะได้รู้ว่าเรายืนถูกใช่ถูกต้องต่อมาพอเรารู้แล้วว่าตอนเซตอัพเนี่ยน้ำหนักของเราอยู่ตรงกลางเท้า50-50ละแบ็กสวิงขึ้นมาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ต้องการให้เกิดอาการสเวย์หรือว่าสะโพกมันโยกไปทางขวาเยอะนะครับดังนั้นเราต้องการให้น้ำหนักเนี่ยมาอยู่ด้านในเท้าการที่ให้น้ำหนักมาอยู่ด้านในเท้าทำยังไงนะครับก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับบาลานซ์รอดเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ด้านในของเท้าขวาแบบนี้นะครับแบบนี้ไว้แบบนี้นะครับเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีการสเวย์หรือว่ามีการถ่ายน้ำหนักไปทางขวามากเกินไปเนี่ยมันก็จะล้มอย่างนี้ไม่ถูกต้องให้มีความรู้สึกว่าต้องกดตรงนี้เรากดน้ำหนักที่ฝ่าเท้าด้านในกลับเข้ามาใช่มันก็จะยันขาเราไว้ใช่ถูกต้องน้ำหนักเองมันก็จะปักหลักอยู่ด้านในแบบนี้เตรียมพร้อมที่จะอย่างนี้ใช่เห็นป่ะมันก็จะพร้อมที่จะอะไรนี่ก็พอที่จะถ่ายน้ำหนักกลับมานะครับหลายๆคนคิดว่าเวลาทำอันเนี้ยต้องเอาไว้ด้านนอกจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าคุณเอาไว้ด้านนอกเนี่ยคุณไม่ต้องออกแรงพยายามอะไรเลยน้ำหนักมาด้านในแล้วถ้าคุณเอาที่นี่ออกเท่ากับว่าคุณก็จะถลายไปอยู่ดีดังนั้นมันต้องทำตรงกันข้ามกันก็คือต้องเอาบาลานซ์รอดเนี่ยไว้ตรงเท้าด้านในให้
รู้ว่าแรงกดมันต้องอยู่ตรงไหนใช่ถูกต้องผ่านไป2ละเซตอัพแบ็คสวิงต่อมาคือทรานซิชันทรานซิชันคือช่วงที่เราจะเริ่มดาวสวิงนะครับตอนที่เราเริ่มดาวสวิงเนี่ย อันนี้เป็นจุดที่ center of mass กับ center of pressure เนี่ยต่างกันพอสมควรอยู่คนละจุดกันเลยนะครับเวลาเราแบ็กสวิงก่อนสุดเนี่ย center of mass ของเราเนี่ยอยู่ทางขวาแต่ pressure ของเรากดไปทางซ้ายนะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยให้มีความรู้สึกว่าในขณะที่คุณกำลังแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยให้กดเท้าลงเป็นฟิลประมาณนี้ขึ้นกดนะขึ้นกดผมว่าตรงเนี้ยข้อผิดพลาดตรง transition ที่เห็นเลยคือส่วนใหญ่มันเป็นพัฒน์แบบนี้คนเราครับขึ้นมาเสร็จพอรู้แล้วว่าต้องถ่ายหนักแต่เขาจะถ่ายแบบอันนี้เห็นเยอะมากคือเนี่ยมันถ่ายทั้งแมสหรือว่าทั้งล่างทั้งตัวเราเลยนะดังนั้นไอ้แบบนี้ไม่ดีมันไม่ได้สร้างแรงกดหรือแรงดันกับพื้นไปเลยดังนั้นการถ่ายมาแบบนี้มันเป็นการถ่ายแรงที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยถ่ายแรงที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือเราขึ้นมาเสร็จนะครับมันผมถือลูกอะไรบางอย่างเนี่ยจะคว้างไปกลางข้างหน้าผมต้องเดินมาผมต้องก้าวมาลักษณะนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้ขาใช่ไหมเพื่อเป็นจุดหมุนเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนจะคว้างอะไรเนี่ยแล้ววันไหนทำเงี้ยไม่มีแรงแต่ถ้าอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าเราเข้าใจcenter of mass กับ center of pressure เราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันคืออะไรใช่ pressure อยู่ซ้ายแต่ mass อยู่ขวานี่คือช่วง transition ตรงนี้เป็นจุดที่นักกอล์ฟผิดพลาดกันเยอะนะครับแม้กระทั่งนักกอล์ฟที่เล่นมานานแล้วนักกอล์ฟฝีมือดีเนี่ยก็ยังมีอาการผิดพลาดอย่างนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีการนี้อาจจะไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรก็ได้แต่ว่าให้มีความรู้สึกว่าเราจะกดเท้าหลังจากที่แขนเนี่ยเหวี่ยงขึ้นไปครึ่งทางประมาณนี้เหมือนกับกดลงไปคือแล้วแม็กการกดของเท้าซ้ายเนี่ยสุดสูงสุดตอนไหนก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหมายถึงว่าความเร็วใช่ไหมหรือว่าน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไปแรงกดที่มากสุดถ้าเป็นอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กเนี่ยแรงกดสูงสุดอยู่ที่เท้าซ้ายประมาณ 80% เกิดขึ้นตอน impact นะนี่คือ impactแต่ถ้าเป็นดรายเวอร์มันจะต้องเกิดขึ้นก่อน impact เพราะว่า impact เองเนี่ยคุณจะต้องถีบขึ้นมา okay. นี่คือข้อแตกต่างระหว่างดรายเวอร์กับเหล็ก okay. นะครับประมาณนี้แปลว่าคือควรที่จะเอากลางๆแล้วกันควรถ่ายน้ำหนักมารอไว้ก่อนมารอไว้ก่อนมันต้องมารอไว้เวลาเราตีเหล็กเนี่ยเวลาถ่ายกดมาเนี่ย pressure ที่ลงมาตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ 80% ก็ได้อาจจะประมาณ70แล้วพอเราหมุนร่างกายลงมามันเพิ่มขึ้นมาเป็น80อันนี้คือการแถมหนักของเหล็กที่มันดีนะครับส่วนไดรเวอร์เราถ่ายมารอก่อน70 75 80พอ impact ยันกลับมันก็เด้งกลับไปทางขวาซึ่งก็ทำให้เราได้แรงมากขึ้นส่วน impact วันไหน impact เนี่ยหลายๆคนพยายามที่จะถ่ายน้ำหนักให้เร็วอย่างนี้ไปเลยตีแล้วขาหลุดอะตีแล้วเท้าหลุดอะเคยเห็นไหมตีแล้วแบบยืนไม่อยู่นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีการยันขาซ้ายได้ทันเวลาคือถ่ายไปจนกระทั่งลืมเลยว่าต้องตีลูกอ่ะครับก็ใช้บาลานซ์ฟรอสแก้ไขได้เหมือนกันในช่วง impact นะครับคล้ายๆกับแบ็กสวิงเราจะเอาไว้ด้านในเท้าซ้ายเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเวลาที่เราดาวสวิงลงมาเนี่ยลองยองยัน impact เนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเรากดน้ำหนักลงที่ฝ่าเท้าซ้ายด้านในประมาณนี้มันก็จะเป็นการยันเท้าให้ยันอยู่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยันเลยเท้าจะพลิกได้เลยข้างหน้าใช่อันนี้ก็คือ เรียกว่าเป็นวิวเป็นแบบฝึกที่นักกอล์ฟทั่วไปเนี่ยสามารถเอามาอะแดปใช้ได้ทั้งเซตอัพแบ็คสวิงทรานซิชันและอิมแพคการฝึกก็คือต้องระบุปัญหาได้ก่อนว่าเราเป็นปัญหาส่วนไหนใช่ค่อยเอามาตั้งตามตำแหน่งที่เราต้องการถูกต้องประมาณนี้นะครับก็อยากให้ลองฝึกกันดูนะนี่คือข้อมูลที่นักกอล์ฟหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอแล้วมันมีแบบนี้พอทราบแล้วเราจะเอามาใช้อะไรในสวิงเราได้บ้างนะครับก็นั่งตอบคำถามโอเคเดี๋ยวเวลาประมาณ5นาทีนะครับ7นาทีเดี๋ยวผมขอของผมก่อนคนที่ถนัดการสวิงด้วยแขนซ้ายหรือแขนขวามีผลต่อปัจจัยอีกอย่างของการแถมหนักหรือเปล่าครับถนัดการสวิงด้วยแขนขวาอันนี้คงไม่ได้หมายถึงว่าถนัดซ้ายถนัดขวาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันหมายถึงว่าถนัดการสวิงด้วยแขนขวาถ้าหมายถึงว่าการออกแรงที่แขนขวาหรือแขนซ้ายเนี่ย
อยากจะให้คิดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราถนัดขวาเนี่ยการออกแรงตอน impact เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นแขนขวานะครับเพราะเราใช้แขนขวามากกว่าแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการถ่ายน้ำหนักนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงที่คุณใช้จากพื้นเนี่ยมันต้องมาจากเท้าดังนั้นจะถนัดแขนซ้ายหรือว่าแขนขวาเนี่ยก็ต้องใช้ขาเหมือนกันนะครับก็ไม่ถือว่าไม่มีผลแล้วกันคุณต่อศักดิ์บอกว่าแล้วสวิงสำหรับคนอ้วนเหรอครับผมว่าในนี้ที่ผมเจอนะส่วนใหญ่เนี่ยคนอ้วนมีข้อจำกัดข้อนึงคือความยืดหยุ่นจะไม่เท่าคนผอมก็คือผมว่าต้องยืนซัพพอร์ตเท้าแบะออกเพื่อให้ร่างกายมันยอมหมุนได้แม็กซิมัมของมันใช่แล้วคนอ้วนเนี่ยจะบอกว่าถ้าคนอ้วนแล้วมีความยืดหยุ่นดีนะตีไกลเหมือนโปอาร์มอ้วนผิวอ้วนผิวคือถ้าเกิดความอ้วนเนี่ยความยืดหยุ่นดีมากเลยนะโปอาร์มใช่คือคนอ้วนเนี่ยได้เปรียบคือมีมวลร่างกายเยอะดังนั้นการเคลื่อนไหวของมวลเนี่ยมันแรงถ้าเกิดว่าสวิงด้วยความเร็วเท่ากันเนี่ยระหว่างคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยคนอ้วนจะได้แรงมากกว่าเพราะมันมีมวลเข้าไปช่วยด้วยนะครับดังนั้นเหมือนกับรถบรรทุกกับรถจักรยานโมเมนตัมเยอะรถบรรทุกวิ่งชนกำแพงกับจักรยานชนกำแพงเนี่ยรถบรรทุกยังไงก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับคุณพี่เลิศใช่ไหมว่าโปรไนท่ากระดกก้นชอบจังเลยทำใหม่ดิครับไม่ได้ไม่ได้นะแบบมีลิขสิทธิ์โอเคก็ประมาณนี้เน็ตมันค่อนข้างจะช้าแล้วผมดูจากคอมพิวเตอร์อ่ะของคนไหนบ้างคุณดิยาอ่ะดิยาครับนี้ลูกศิษย์ผมตอนซ้อมให้ถอดรองเท้าเขาแนะนำมานะตอนซ้อมให้ถอดรองเท้าเพื่อให้รับรู้การถ่ายหนักมากขึ้นครับการดีนะใช่ใช่ผมเคยเห็นนะตอนนั้นมีนักเรียนของโปรอีกท่านหนึ่งชื่อโปรเบนเวลาซ้อมแกมาเรียนเนี่ยแกถอดรองเท้าตลอดนะแกถอดรองเท้าเพื่ออะไรก็เนี่ยแบบที่เขาบอกอ่ะคือให้รับรู้ว่าแรงอยู่ตรงไหนเวลาที่เราตีเพราะว่าถ้าเราใส่รองเท้าเนี่ยด้วยความที่รองเท้ามีส้นเท้าที่สูงบางทีเราไม่ได้ฟิลใช่แต่ว่าถ้าออกรอบจริงก็ใส่รองเท้านะครับถ้าคุณจะถอดรองเท้าออกรอบนี่เดี๋ยวก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะร้อนเท้าด้วยเปล่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหหนักเลยตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่รองเท้าซ้อมนะครับประมาณนี้วันนี้สมาชิกน้อยอ่ะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าผมดูไม่ได้นะครับว่าใครที่พลาดชมคราวนี้เนี่ยอยากให้แนะนำชมย้อนหลังนะครับชมย้อนหลังอะไรนี่ที่ไม่เข้าใจเนี่ยกลับลองมาชมย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งก็จะดีมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากชมเวอร์ชันสั้นผมจะตัดก่อนทุกคลิปที่เห็นว่าเป็นเวอร์ชันสั้นเนี่ยผมตัดเองดังนั้นตัดไม่เก่งนะฮะขอเวลาตัดนิดนึงเพื่อมาย่อยให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมีอะไรไหมคนไหนประมาณนี้นะก็ไม่บอกว่าคงไม่งงจนเกินไปนะสำหรับเรื่องนี้คือนะผมจะบอกว่าอย่าไปสับสนนะครับว่าเฮ้ยไอ้รูปแบบเนี้ยต้องไปตั้งใจทำให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่คือท้ายสุดวิธีฝึกสำคัญมากกว่า อย่างสเต็ปดิวขวาซ้ายหรือว่าที่โปรนบบอกไปเอานี่มาวางตรงนี้เพื่อให้รับรู้แรงกดตรงนี้แล้วก็เราต้องการน้ำหนักที่ถูกต้องแบบตอนน้ำหนักตรงนี้อยู่ตรงนี้ขวาตรงนี้อิมแพคซ้ายดูแค่นั้นพอหาฟิลความรู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าเคยมีเครื่องมือเนี่ยมันวัดได้ชัดแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ใช้อย่างที่บอกโฟมว่ายน้ำตัดครึ่งก็ได้หรืออะไรหรือผ้าขนหนูที่มันสามารถเอาไว้ใต้เท้าได้ก็สามารถที่จะฝึกรับแรงกดได้เหมือนกันหรือถ้าคุณมีตาช่าง2อันลองถ่ายน้ำหนักกดขวากดซ้ายดูอย่างของดร.คอนเขาจะเป็นแบบว่ากระดานกระดกใช่ที่ดีไซน์ขึ้นมาว่าไม้กระดกอะเป็นกระดานกระดกเล่นเด็กเล่นที่กระดกไปมาทำไม้เป็นคานอันเล็กๆอันนึงวางไว้ก็กระดานไม้อันใหญ่ๆกระดกไปมาก็ได้เหมือนกันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีคานข้างล่างก็กระดกพอกระดกไปมามันก็จะได้การรูปแบบการถ่ายน้ำหนักที่ดีเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะการถ่ายน้ำหนักหรือการถ่ายแรงกดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไดนามิกหรือว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราอย่าพยายามไปให้น้ำหนักอยู่ตรงกลางตลอดเวลาอันนั้นคุณตีได้นะแต่ว่าสั้นมากๆเลยก็น้ำหนักเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันไดนามิกเหมือนที่ปนบอกอย่าไปขืนอย่าไปล็อกหรือว่าไปพยายามคงมันไว้ที่เดิมเพราะมันต้องเปลี่ยนไปมาตลอดวงใช่นะครับวงสวิงที่ดีวงสวิงที่จะทำให้ตีไกลขึ้นเนี่ยมันต้องมีไดนามิกของการถ่ายแรงกดกดซ้ายไปขวากดขวาไปซ้ายตรงนี้ให้มันมีตลอดแล้วถ้าเกิดมีหมดคือถ้ามีตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าง่ายๆคือฟุตเวิร์กใช่ถ้ามีตรงนี้คุณก็จะตีได้ง่ายขึ้นตีได้ไกลขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้แรงที่คุณจะใส่ไปที่ลูก
แขนแล้วก็ข้อมือที่ออกแรงไปซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ไกลนักหรอกสุดท้ายคุณก็ต้องใช้แรงจากพื้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้ความรู้กันพอสมควรนะครับแล้วก็พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในไลฟ์ครั้งที่22จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะพยายามสรรหามาแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไร exclusive insight เป็นคือจะพยายามทำไลฟ์ที่เป็นข้อมูลใหม่เอามาเสนอกันแต่โอเคจะมีบางสัปดาห์ที่เป็นข้อมูลสำหรับ beginner ง่ายๆเทคนิคการเล่นง่ายๆก็จะทำสำหรับกันไปนะครับแต่ผมว่า 3-4 ครั้งหลังในแอดวานก็จะเป็นข้อมูลที่แบบลึกๆหน่อยที่เป็นรายละเอียดเจาะลงไปอีกนะใช่เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้แล้วกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะ2คนเนี่ยจะทำอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับพบกับไลฟ์ครั้งที่22ได้ในอังคารหน้าเวลา 3:00 น.ตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ